และตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดมีพิษแอดโรงฮักนะทุกคนที่พิษณุโลกนะคะทุกเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงถึง1ทุ่มแล้วมาเจอร้านนี้คือมีของแบบจุกๆเลยนะคะมาปุ๊บก็สะดุดตากับนี่เลยอีพีนะคะทุกคนกว่าจะได้ไซส์นี้นานไหมคะค่อนข้างนานอยู่ครับก็คือเขาค่อยๆเลื้อยมาครับประมาณ5เดือน5เดือนโอ้เพราะว่าถ้าเขายิ่งอย่างยิ่งร่างกายร่างใหญ่แล้วเนี่ยตกเดือนละใบอ๋อเดือนละใบใช่ไหมคะแต่เขาแตกไวไซส์นี้คือจำหน่ายไหมหรือโชว์คะ6,000อุ้ยราคาไม่แรงนะ6,000มายกไปเลยทุกคนเมื่อกี้มีต้นลา150เป็น EP ครับเขามาไปหมดแล้วรอคือใบอีกใบไหนเอ่ยการ่าหรือยังเป็นร่างนี้ครับอ๋อเป็นร่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเหมาไปนี่ต้นละเท่าไหร่ต้นละ150ต้นละ150บ้างแล้วจะเหลือแต่ไซส์นี้ไซส์เดียวส่วนต้นนี้เนี่ย6,000มาวิ่งเอาไปเลยจ่ายตังก่อนนะจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนแล้วเอาไปเลยถือว่าคุ้มนะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงแล้วนะคือเอาไปตั้งโชว์ได้เลยแล้วก็รอใบใหม่ต่อไปเฉลี่ยเดือนละใบใช่ไหมคะแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีแล้วดีมากเลยให้ดูลำต้นคือรากอากาศเขาบอกเป็นเหมือนรากจริงใช่ไรเนี้ยเนี่ยคือที่บ้านอ่ะในส่วนขาวมันออกมาแล้วมันไหม้ตลอดเลยสแลนอย่างเดียวเลยใต้สแลนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะสแลนปังเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดส่วนขาวมันสั่งเขาแสงได้ไม่ดีเหมือนส่วนเขียวเขาจะไหม้ช้ำน้ำบ้างไหม้บ้างคือไม่รู้ว่าเป็นความคิดผิดหรือว่าอะไรของเราตอนแรกมันอยู่ในโรงเรือนออกมาสวยอย่างดีเลยทุกใบเลยอยากจะให้ลูกแข็งแรงค่ะเอาออกไปปลูกข้างนอกใต้ร่มไม้ใบบางโอ้โหทีนี้ช้ำทุกใบเลยแล้วหลังจากนั้นขาวเผือกเลยค่ะโอ้ต้องตัดข้อใหม่เนาะไม่ได้มีแค่อีพีค่ะเพราะทางนี้นะคะโคโลคาเซียนี่เลยฟาโรแมสนะคะตัวฮิตตลอดกาลฟาโรแมสไซส์นี้เท่าไหร่คะอันนี้15,000ครับ15,000ต้นนี้22,000 22,000เป็นนี้เป็นปลายไหลป่ะคะปลายไหลทั้งคู่ครับปลายไหลทั้งคู่นะคะมี15,000กับ22,000คือแบบว่าเอาพร้อมไปทำตั้งแม่ได้เลยนะส่วนอันนี้เป็นลาวาไว้ลาวาไซส์นี้เท่าไหร่คะตั้งไว้ 7,000 อันนี้ตั้งไว้ 7,000 ถ้าขึ้นต้นว่าตั้งไว้ 7,000 แสดงว่าต่อรองได้ต่อรองได้นี่ต่อรองได้นะทุกคน 7,000 นะคะไว้ลาวาเนาะมาด้านล่างอันนี้เป็นฮาวายเอียนใช่ครับฮาวายเอียนพันฮาวายเอียนพันนะทุกคนโอ้โหกอแน่นๆเลยเท่าไหร่คะเนี่ย 2,500 นี่กอแน่นๆเลยนะไปแยกได้ประมาณ3กระถางมีลูกออกมาแล้วโอ้มีลูกแล้วนะนี่ไปแยกได้1 2แค่นี้อีก2กระถางอ่ะอันนี้คือรีเวิร์ดครับเลมอนรีเวิร์ดรีมอนเลมอนรีเวิร์ดเลมอนรีเวิร์ดนี่เท่าไหร่คะ2,000ครับ 2,000 อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้จะอยู่ที่ 2,500 อันนี้ 2,500 ใหญ่ขึ้นมาก็อยู่ 2,500 อันนี้เป็นเลมอนรีเวิร์ดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอเอาเลมอนธรรมดามาเทียบกับอันนี้เป็นเลมอนธรรมดาเนี่ย 1,000 บาท 1,000 บาทใช่ไหมคะพอรีเวิร์ดปุ๊บมันก็คือนี่เลยจะต่างกันตรงนี้ต่างกันที่ถ้าเป็นเลมอนธรรมดาคือพื้นเขาจะด่างเข้มๆเขาจะเรียกไงนะสีพื้นเขาคือสีเขียวสีเขียวอ่อนเยอะกว่าเขียวอ่อนเยอะไอ้สีเขียวเข้มเยอะกว่าสลับกันแล้วสลับกันนะกว่าของอันนี้อันนี้ดูง่ายเลยตัวรีเวิร์ดอันนี้รีเวิร์ดอันนี้เขียวอ่อนเนี่ยจะเยอะที่เขียวอ่อนเยอะตัวนี้เขาจะมีน้อยมากก็อาจจะเรียกได้ว่ารีเวิร์ดเนี่ยคือเขียวอ่อนด่างเขียวเข้มครับแต่ถ้าตัวธรรมดาคือเขียวเข้มด่างเขียวอ่อนหรือดูง่ายๆที่ตัวลำต้นครับลำต้นจะไม่ดำเหมือนเลมอนอ๋อใช่ดูเลมอนธรรมดานี่คือสีเขาจะเข้มมากสีม่วงน้ำตาลริ้วขาวแต่ถ้าเป็นรีเวิร์ดอ่ะสีจะซีกว่าสีจะอ่อนกว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ2,500 2,500 อันนี้ 1,000 เห็นไหมในขนาดที่ไซส์เท่ากันประมาณนี้ที่ดีหมดส่วนอันนี้คือตัวนั้นเป็นแนนซี่แนนซี่ใช่ไหมแนนซี่เท่าไหร่คะแนนซี่1,400บาท1,400บาทนะจ๊ะอันนี้คือพระพันวสาหรือนางใหม่นางใหม่นะคะ650นางใหม่650ทุกคนราคาน่ารัก650น่ะมาดูตัวที่แบบที่เราอยากได้มิลกี้เวย์ต้นนี้เท่าไหร่คะตั้งไว้3
ตั้งไว้ 30,000 มาต่อรองเอาแล้วกันที่ตลาดที่ตลาดมีพิษแอดโรงพักนะคะมิลกี้เวย์ตั้งไว้ที่ 30,000 ตัวนี้เราแยกออกมากันนะครับตัวนี้เป็นตัวปลายไหลครับปลายไหลใช่ไหมคะเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาแทงหน่อออกมาแล้วก็แยกแล้วเขาทิ้งใบไปแล้วใบหนึ่งตัวนี้แข็งแรงนานไหมกว่าจะได้ไซส์เนี่ยหลังจากที่เห็นมันเป็นหน่อโผล่มานะค่อนข้างใช้เวลาออกยากพอๆกับลิปเปอร์เลยเพราะอะไรอะคะหนึ่งน่าจะเป็นด้วยสายพันธุ์เขาอะครับแล้วก็มันเป็นด่างด้วยไม้ด่างกับไม้ที่เป็นสายพันธุ์พวกคล้ายๆไฮบริดพวกนี้มันจะมีความที่พิเศษก็คือโตช้าราคามันเลยสูงนี่แหละสาเหตุที่เขามีราคานะเพราะว่าเขาโตช้าขยายพันธุ์ช้าและยากด้วยดีไม่ดีมากสมมติว่าไม่ช้าคุณหาภูมิวัสดุปลูกเขาไม่ชอบเขายุบมันสามารถยุบได้ดังนั้นราคาค่อนข้างสูงคือยุบไปแล้วคือยุบไปเลยยุบไปเลยต้องลื้อถ้าเรารักษาเขาทันเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าไม่ทันก็คือสุขิดครับอ๋อสุขิดไปเลยสุขิดแปลว่าอะไรเฮียนายสุขิดก็คือตุยโอเคตุยก็คือตายสับเลยนี่อันนี้เบอร์มาร์กนะเบอร์มาร์กก่อแน่นๆนี่เท่าไหร่คะเนี่ยครับ3,500ครับ3,500โอ้โหไปแยกไปหกไม่รู้ได้กี่กระถางเพราะเยอะมากแน่นสุดๆอันนี้เป็นคอมแพกเนาะใช่ครับเป็นคอมแพกนะคะอ่ะนี่ใครที่อยากมีซอนเออร์มอนเซอร่าสักต้นหนึ่งจิ๋วๆก็มีนะจ๊ะมอนเซอร่าอัลโบนะคะฮาร์ฟสวยๆไปเลยอัลโบต้นนี้เท่าไหร่คะ 12K ครับ 12K อันนี้เป็นไม้แยกหน่อหรือข้อไม้แยกหน่อครับอ๋อต้นนี้พี่ปูต้นนี้ตัดไหลมาใช่มั้ยวางข้อนะไม้วางข้ออัลโบนะคะ 12K ก็คือ 12,000 ทุกคนใครอยากมีแบบว่ามอนเซอร่าสักต้นนะคะอันนี้กระดาษด่างขาวใช่ไหมคะใช่ครับไซส์นี้เท่าไหร่คะต้นนี้ได้ 4,600 ครับ 4,600 นะคะอันนี้เอ่ยต้นนี้13,000ด่างสวยๆด่างทุกใบทุกคนใบนี้นี่ฮาร์ฟมาเลยนะคะ13,000อันนี้ 4,600 คนละไซส์นะคะยังมีด้านในอีกตะการตามากนี่เลยไฟเด็กต้นนี้เท่าไหร่คะ48,000ครับ48,000เลยเลี้ยงนานไหมคะกว่าจะได้ไซส์นี้ต้องเข้าแล้วแหละถ้าไฟเด็กจะทำเฉพาะไข่ดาวน่าจะมีปีหนึ่งใช่ไหมคะปีหนึ่งเนี่ยให้ไข่บ้างหรือยังคะยังครับเพราะเราเรียนทุกวิชาแล้วเราไม่ได้เลยครับแต่ยังไม่ได้รื้อแต่น่าจะมีบ้างแล้วแหละเนาะไซส์นี้เท่าไหร่นะคะ48,000บาทอันนี้48,000นะคะทุกคนมาตัวนี้ก่อน150,000บาท150,000บาท150,000นะคะกล้ามกุ้งด่างทุกใบด่างทุกใบไม่มีหลุดนะใช้เวลานานไหมครับก็จะได้ไซส์นี้ฮะสี่ใบมาตอนนี้ปีนึงแล้วอ๋อมาได้ปีนึงแล้วคือยกยอดมาตอนมันมี4ใบโอ้ตอนนี้เพิ่ม1,2,3,4,5,6โอ้เพิ่มมา6ใบถึง10ใบแล้วนะคะตอนนี้150,000ด่างทุกใบไม่มีหลุดนะคะด่างทุกใบไม่มีหลุดเลย150,000ใครอยากจะได้กางพุ่งด่างทุกใบไม่ต้องไปลุ้นนะทุกคน150,000มายกไปเลยที่ตลาดมีพิษนะคะแอดโรงพักอันนี้เอาโก้ใช่ไหมคะใช่ครับเอาโก้โอ้โห150,000ทำไมมันอลังการเยอะขนาดนี้3ยอดเลยโอ้ดูเนี่ยกอแน่นๆอ่ะกอแน่นๆนะคะ150,000มายกไปเลยอันนี้มีการแบบว่าตัดชั้นข้อหลายรอบเหมือนกันเนาะให้ผลผลิตมาเยอะแล้วนะอันนี้จะเรียกแม่ก็ไม่ได้แล้วต้องเรียกท่านปวดท่านคุณปวดแล้วนะคะกองใหญ่ครับกองสวยกองใหญ่กองสวยจริงๆระดับบารมีนะใช่ใครที่แบบว่าขี้เกียจเลี้ยงอ่ะขี้เกียจแบบว่าอยากจะเอาไปพวกโชว์ได้เลยอ่ะนี่เลยนะคะโอเคด้านล่างนี้คือ อัลโบเหมือนกันใช่ครับกองนี้ได้อยู่ที่3อันนี้36,000นะคะ
ไซส์ล่างนี่ก็36เท่ากันเนาะไซส์นี้นะคะอันนี้จะเป็น 50,000 ครับอันนี้ 50,000 ก็คือใบเขาจะมีฟอร์มใหญ่ขึ้นเนาะโอเคนะคะมีแต่ของแบบว่าจุกๆเน้นๆเลยนะคะร้านนี้เดินเข้ามาที่ตลาดมีพิษแอดโรงพักนะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไม้ตะการตาตาตั้งดึงดูดใช่ไหมคะใช่ครับนะคะไปดูที่สวนนะคือที่นี่จะเป็น3ส่วนรวมกันครับจะมีสวนมีพิษเหมือนชื่อเหมือนชื่อตลาดเลยแล้วก็สวนทวารทวารที่แปลว่าประตูสวนทวารที่แปลว่าประตูแล้วก็นาตาชาแฟงนะคะทุกคนสามารถมาเจอได้ที่ตลาดมีพิษแอดโรงพักนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึง1ทุ่มโดยประมาณนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ